ว่าอยู่เลื่อนหาหน้าฟีดไม่เจอว่าไลฟ์อยู่นี่ว่ะกูกดฟีดกูกดฟีดไปให้กูแค่กดผิดนิดเดียวเองนี่ถูกโอ้โหผมจะเข้าแชร์อยู่ไลฟ์เพจอะไรเนี่ยกูเห็นมัดรวงกูก็กดเข้าไปเลยโอ้โหนิดเดียวเองมันตื่นเต้นไงFC ครับผมตื่นเต้นนิดหน่อยนะเพราะว่าวันนี้มีทีมที่เสือมาดูแลเรานะครับต้องขออภัยด้วยผิดเพจไปหน่อยตื่นเต้นกับสิ่งที่เราจะทำต่อไปนี้ตายแล้วไปไหน FC ที่น่ารักนะฮะทุกคนกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งแชร์หน้าเฟซตัวเองนะครับเปิดสาธารณะนะไม่ต้องแชร์ลงกลุ่มอื่นนะฮะเดี๋ยวจะมีปัญหาเอาแค่หน้าเฟซตัวเองคนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งแชร์แค่นั้นก็ดีใจครับผมแต่งคาราเบลครับพี่กดไลค์กดแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้กับพวกเรานะครับลูกคนเลยที่เข้ามารับชมกันเดี๋ยวต่อจากนี้นะครับนะไม่เชื่ออย่าเอาอย่างลบๆไม่เชื่ออย่าลบหลู่แล้วก็อย่าลอกเลียนแบบนะครับครับสิ่งที่จะเห็นต่อไปนี้นะครับไม่ใช่ว่ามีพวกพี่ทำได้ไม่ดีนะครับพวกเราก็ไม่กล้าที่จะทำเหมือนกันแต่วันนี้มีทีมพี่เสือครับผมพร้อมกับวันนี้เขาบอกว่าของดีเหนือติดตาอยู่ที่โต๊ะนะฮะนะทุกคน800กว่าท่านนะฮะย้ำอีกทีนะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับอะไรวะ800กว่าท่านโหยผมเปิดผิดเพจเมื่อกี้นี้เปิดไปเปิดมัดรวมธรรมดานะตื่นเต้นตื่นเต้นกับที่เราจะทำนะตายแล้วไปไหนเดี๋ยวได้รู้แน่ครับนะว่าคนเราตายแล้วไปไหนอย่าลอกเลียนแบบ ใครยังไม่แชร์นะครับ800กว่าท่านนะตอนนี้นะแชร์แชร์น้อยจังวะแชร์น้อยจังวะบอกก่อนนะฮะใครที่เพิ่งเข้ามานะก็เราอยู่กันมียอดแชร์เลยตอนนี้ยอดแชร์ไม่มีเลยเราอยู่กันที่ห้องขังที่มีการผูกคอเสียชีวิตและก็ดูวิญญาณยังไม่ไปไหนนะอันนี้เรื่องจริงเป็นผู้ต้องหาจะบอกว่าไงดีอะไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรถึงผูกคอเสียชีวิตในห้องขังนะแล้ววันนี้เราก็จะเขาเรียกว่าอะไรลอกเลียนแบบเหรอไม่ใช่ดิพี่วันนี้เราจะมาเขาร้องเพลงไงพยายามสื่อสารกับเขาดีกว่าเฮียพี่ด้วยอะไรแล้วเพลงคนแก่ใช่เหรอสมัยเนี่ยยังไม่ได้ยินเลย60น่ะวันนี้เราจะมาเรียนแบบพฤติกรรมไม่ใช่เรียนแบบดิเราจะมาเต็มคาราเบลเต็มคาราเบลเลิกยังนี่ไปต่ออย่างเงี้ยนะเราจะมาเรียกง่ายๆว่าพยายามให้มันใกล้เคียงกับสิ่งที่เขารู้สึกก่อนตายดีกว่านะครับขอบคุณทีมพี่เสือด้วยนะครับย้ำอีกทีทีมพี่เสือนะครับวันนี้มีของดีมาแล้วก็พกมาปิดตาดูผู้โต๊ะเตรียมพร้อมเลยดีกว่า1,000ท่านกดแชร์ไปฮะแล้วเมื่อกี้7,000กว่าหายไงวะกูเปิดผิดเพจไงกูเปิดผิดเพจไงมันจะหายไปไหนนะอ่ะทุกคนมาพร้อมยังเป็นกำลังใจนะเปิดผิดเพจแล้วก็นั่งคุยนานสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วันจันทร์ครับมัดรวม V2นะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กระแทกแชร์ดันไปนะครับนะวันนี้เรามีทีมพี่เสือมานะครับ
าดูแลเพราะว่าเขารู้ว่าเราจะทำอะไรกันแน่ตอนเราลองต่องแตกไปใครแชร์แล้วขอบคุณนะครับ1,200นะคนละ1แชร์ใครที่ยังไม่แชร์คนละ1แชร์หน้าเฟซนะครับคนละ1สนับสนุนด้วยนะครับผมบอกก่อนเลยนะฮะเวลาเปิดรายการเปิดที่อัพนะคนเขาเห็น14เห็นวิธีตะโกนเป๊ะไม่เป็นไรถ้ามีไฟแดงแบบนี้ผมหลบซ่อนอยู่นะไม่แปลกเขาอยู่ถิ่นเขาเอ้ยไปดูตรงนู้นกันดีกว่าป่ะเข้าไปดูข้างในดีกว่าทุกคนนะฮะใครที่เพิ่งเข้ามาผมบอกเสียงขวดอะไรวะได้ยินปะได้ยินเสียงขวดกิ้งมีขวดแก้วด้วยวะแต่ได้กินเหล้าขาวอ่ะมันมีขวดกิ้งด้วยวะใครที่เพิ่งเข้ามานะฮะเราจะทำการลบเหลี่ยมถูกต้องลบหลู่ถูกแล้วครับเห็นเชือกไหมเก็บหมดแล้วติ๊กต๊อกเข้าไปแล้วพี่เก็บหมดแล้วติ๊กต๊อกเข้าไปตอนนี้เฮียกำลังเปิดไลฟ์ TikTok เข้าไปครับปุ่มวอลซื้อใหม่ถูกวอลกดไม่ติดท้อเกินนี่ให้ดูก่อนเป้ให้ดูก่อนเลยเชือกเป็นเชือกที่มันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าผูกคออันนี้หรือเปล่าเราจะใช้เชือกนี้ป่ะเพราะว่าโลเคชั่นนี้คือไม่มีใครกล้าเข้ามาถ่ายนะครับนะก่อนจะถ่ายต้องขออนุญาตนะครับนะเป็นทางการที่นี่ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเฮียตื่นเต้นมาใหม่สิมาใหม่กลัวหาช่องกันไม่เจอนะไลฟ์อยู่ในมัดรวม V2 นะครับนะกำลังไลฟ์สดอยู่นะเวลานี้นะขอบคุณเฮียนิพัทธ์อีกรอบนึงนะครับทีมพี่เสือขอบคุณทีมพี่เสือนะครับนะทีมพี่เสือพี่เสือครับนะก็คือพี่ป้อมสกลพี่ป้อมสกลนะครับเฮียนิพัทธ์ก็ทีมพี่เสือนี่แหละนั่นแหละทีมพี่เสือเออครับเขาสร้างสรรค์ภาพดีมากนะสร้างดีเออที่เฮียผมบอกเลยนะงานเขาสร้างนะหลวงพ่อกวยนี่แบบเหนียวหลวงปู่โต๊ะนี่ผมบอกหลวงปู่โต๊ะหลวงปู่โต๊ะนะหลวงปู่โต๊ะนะครับแล้วปิดตาเงินล้านใช่ป่ะปิดตาเงินล้านนะปิดตาเงินล้านนะองศานี่ไม่ต้องพูดถึงนะพุทธคุณเรื่องโชคลาภนี่ใครได้เอาไปใช้นะเขามีไงมันถึงกล้าเล่นไงขนาดนี้ไงพวกนี้เขามีอะไรรู้ไหมมีผงเกสรเก่าของหลวงปู่โต๊ะด้วยผสมอยู่ในน้ำนะแล้วก็มีผงเก่าใบลานของหลวงปู่โต๊ะอีกจีวรหลวงพุทโธก็มีอันนี้โนหนึ่งของประเทศไทยเลยนะใช่พระผงนี่โนหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็ปิดตานะปิดตาเงินล้านนะทีมพี่เสือนะพี่ป้อมกับกวนกับเฮียนิพัทธ์เท่านั้นนะไม่หมดแค่นั้นนะเฮ้ยยังมีมวยขาผมเด็กหันข้างด้วยนะนี่มึงมาเป็นสคริปต์เลยเนี่ยใช่อ่านอยู่เฮ้ยเฮียอันนะครับนะร้านอยู่ไหนมารวมที่สองในแฟนเพจนะครับแอปสีฟ้าในแฟนเพจ Facebook นะครับนะครับที่เป็นนกเหรอถูกครับนัทวิทนี่เฟซแล้วมึงจะทำอะไรกันเนี่ยเอาก่อนเดี๋ยวก่อนผมไม่ได้ทำบอกเรื่องราวก่อนผมไม่ทำบอกเรื่องราวก่อนไอ้เป้มันมีของดีแล้วมึงจะเล่นกันอย่างนี้ไม่ได้นะเป้ผมไม่ได้เล่นไอ้เป้ไม่ได้เล่นไอ้รอมึงกลัวรอกลัวเฮียอันนี้มันมีอยู่แล้วเหรอเออไม่อันนี้ไอ้รอมจะแผลเหรอไม่รู้ตัวด้วยใช่เหรอมันไม่รู้ตัวด้วยซ้ำแต่อันนี้มันมีอยู่แล้วนะตอนแรกมันอยู่ข้างในอย่างนี้นะเฮียเทสเหรออันนี้มันอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในถ้าเขาอยู่จริงอ่ะวันนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วทีมพี่เสือมาดูแลแล้วเรามีของดีอ่ะเราแบบไม่ได้นี่ไม่ได้ลองของนะแต่สิ่งที่เราอยากทำให้สุดคืออยากรับรู้ความรู้สึกของคนที่วินาทีใกล้จะสิ้นลมตายแล้วไปไหนตกใจแชร์ไปนะครับนะทุกท่านนะฮะใคร
โยกจากTikTokมาดูทางเฟซทางTikTokนะสวัสดีครับผมไปเลยนะครับนายโยกไปหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพราะTikTokเห็นไม่ได้นะครับTikTokเห็นไม่ได้ไม่ได้เลยเพราะว่าเราเพิ่งใช้ได้ด้วยมันก็บินก็เพราะเราถ่ายงานครับอันนี้คือในTikTokละเอียดอ่อนมากเฮียอะไรอ่ะตอนแรกเสียงขวดตั้งแต่แรกแล้วห้องขังเดียวเสียงอะไรวะไอ้ยี่เสียงชัดมากโอ้โหหันกล้องพร้อมเลยแสดงว่าต้องมีอะไรมีอะไรติดหน้าผมครับกูได้ยินเสียงผู้ชายอ่ะใช่กูได้ยินเสียงผู้ชายอ่ะTikTok นะครับนะทางช่องทาง TikTok โยกไปในมัดรวม V2 นะครับนะครับโยกไปในมัดรวม V2 นะโยกไปโยกไปนะเผื่อใครหาไม่เจอก็นี่ครับเรามารับชมสุดกันในนี้นะครับนะภาพยาวนอนนะครับนะท่านย้ายมารับชมกันในนี้ดีกว่านะครับนะบอกเลยภาพชัดเสียงชัดนะครับนะใครเข้ามาก็แชร์ผมด้วยนะครับนะโยกไปนี่มีคนบอกด้วยผมชอบพี่ป้อมพี่ป้อมสกลเออเห็นไหมสุดยอดของดีทั้งนั้นของประเทศไทยแล้วนะภาพโขงนี่ต้องพี่ป้อมนะทีมพี่เสือนะครับภาพโขงนี่โอ้โหพุทธคุณไม่ต้องพูดถึงขอแบบตึงๆเลยจัดไปครับตึงแน่วันนี้ผมบอกเลยนะครับนะแต่แชร์หน่อยใครตอบโยกไปเดี๋ยวเฮียจะลงแล้วเดี๋ยวไอ้ตึงยังไอ้ลองจะมาทำพิธีเคยแต่งแล้วแบบนี้ก็ตลกชี้เชือกนะครับนะ900กว่าท่านโดดไว้โดดไว้เดี๋ยวเฮียจะลงไลฟ์ทาง TikTok แล้วโยกไปที่แผ่นทองสีฟ้านะครับแล้วโยกไปโยกไปโดดไปนะ 1,000 กว่าท่านพี่เสือสร้างไว้ใจได้ผมบอกแค่นี้ไว้ใจได้ไว้ใจพี่เสือเหอะแน่นอนไว้ใจได้ไหมไว้ใจได้พี่เสือสร้างนี่ไว้ใจได้ครับผมผมบอกได้แค่นี้ใช่แล้วโดดไปโดดไปโดดไปทุกคนเฮ้ยไม่มีลมไอ้ท่านหลายรอบแล้วไอ้เป๊กกูคิดว่ามึงโดนมึงโดนโดนอะไรกูรู้มึงโดนมันแกว่งเลยอ่ะมันแกว่งจริงๆแกว่งเลยอ่ะมันไม่แกว่งจริงๆมันแกว่งเลยแกว่งคาไลท์ที่นี่แหละ2 3รอบแล้วนะอ่ะทาง TikTok โยกไปทางแผ่นกองสีฟ้านะครับนะมัดรวม V2 นะครับนะมีคนถามคําว่ามัดรวม V2 เกียร์จะลงไลท์แล้วนะเอ๊ะเอาหน้าเพจเอาหน้าเอาโทรศัพท์มาหน่อยเป๊ะให้เขาดูหน่อยเป๊ะให้ดูเดี๋ยวเรียกล้อมเลยเรียกล้อมหน่อยว่ะล้อมขึ้นมาหาหน่อยดิมาแล้วครับมันรวมตอนนี้มีเบาแสงมีท่านผู้ชมมารับชมท่านนองครับห่างไกลมากเหมือนดูหนังกลางแปลงอ่ะนี่คือมาดูบ้านนะตอนนี้นะด้านล่างนะมัดรวม V2 นะมัดรวม V2 โดดไปนะครับแล้วโดดไปเหยียบลงไว้แล้วโยกไปครับนะนี่ครับอ๋อละลายอยู่นี่เฮ้ยนี่นะพี่ FC ไอ้สัตว์พี่เมื่อกี้เสียงวอใครพูดอ่ะผู้ชายอ่ะกูได้ยินอยู่นี่เสียงแบบอายุเยอะกว่าพี่ประมาณ3ปีอ่ะจริงเสียงผู้ชายหูมึงดีเมื่อกี้มันไฟมันติดป่ะติดคือเสียงเขาจังวอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนกูเปลี่ยนนี่ก่อนอินฟราเรดเดี๋ยวก่อนฐานเปล่าฐานเปล่ามานะทุกคน FC อยู่ดูเราอยู่ด้านฝั่งตรงข้ามของถนนแล้วก็ด้านล่างนะเยอะเลยนะครับเยอะเลยนะครับ 1,800 เป็นกำลังหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เท่านั้นเข้าใจป่ะเข้าใจป่ะเดี๋ยวรอพี่ลองมาดีกว่ารอพี่ลองมานะให้พี่ลองตัวจัดการทุกอย่างว่ายังไงน้องหนูนั่นแหละว่ายังไงไอ้เป๊ะเฮ้ยเยี่ยงเราเฮ้ยไอ้สัตว์เฮ้ยเราตัวเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจเราตัวเองโอ้ยกูคิดว่าแน่คนเหี้ยกลัวเงาตัวเองโอ้โหใจจะวายไอ้ล้อมเงามึงอะเอาไม่กลัวหรอกกูไม่กลัวเรียกกูมาทำไมไอ้พวกอ่อนแอไอ้พวกอ่อนแอดีนะไม่กลัวเงาในกระจกด้วยสองหน้าตัวเองทุกวันกูบอกเลยวันนี้กูมาเฮียน้ำเต้า
เอ้ยไม่ใช่เฮ้ยกูเฮ้ยพี่เสือพี่เสือพี่พี่เสือมีเหี้ยไม่ใช่แล้วมันจะไปเล่นไหนร้อยไหนพี่เสือพี่เสือโอ้พี่เสือน้ำเต้าปูปลาเข้ามาพี่เสือพี่เสือสาธุถ้าท่านได้มีจริงนะครับขอให้เอ้ยขอให้พี่ลอมนะครับนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเป้บอกครับบอกลอมหน่อยดิครับตายแล้วไปไหนอยากรู้ป่ะเจ็บป่ะเอาผมนวดพี่เจ็บป่ะเจ็บไม่ใช่ความฝันนี่คือเรื่องจริงนะครับนะทุกนาทีหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นชมให้จบแล้วก็อย่าลอกเลียนแบบครับนะห้ามลอกกันบ้านเพื่อนไม่ใช่ห้ามทำตามเอาแล้วครับเฮ้ย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 สิ่งที่ท่านเห็นคืออะไรไอ้เหี้ยลิงอุรังตังครับกำลังจะปีนขึ้นไปข้างบนไอ้ล้อมไอ้จับเขาก็ต้องเล่นน่ะแชร์ให้หน่อยครับแชร์ให้รายนี้นะครับนะวันนี้แชร์เปิดให้เปิดการมองเห็นนะแชร์เลยนะครับนะวันนี้จะทำอะไรเดี๋ยวรอดูรอดูครับนะไปเข้าเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้นะไปเข้าไปงานแล้วอ่ะอวดมีประตูไงลอมสิ่งที่จะทำต่อไปนี้เปลี่ยนแล้วเฮ้ยเมื่อก่อนที่เมื่อก่อนมีของไหว้มันมีขวดเอ็มขวดอะไรที่เขาปักทูบมาไม่เมื่อกี้เสียงไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยดังเลยอ่ะลอมเอางี้ถ้าไม่ไหวอ่ะถ้าไม่ไหวลอมบอกนะอะไรอ่ะไม่ไหวอะไรฟังกูก่อนนะถ้าไม่ไหวบอกนะกูไม่ไหวเดี๋ยวพึ่งดิเอาให้มันสุดขอแบบจริงจังถ้ามีอะไรผิดปกติแม้แต่นิดเดียวมึงต้องรีบบอกเลยนะวอนอยู่นี่ดีกว่าลองขอจุดธูปก่อนหนึ่งดอกเฮ้ยเสียใครเสียงผู้ชายทีไม่ถึงละอะไรมึงจุดธูปก่อนลองจุดธูปก่อนจุดธูปก่อนขอนี่หน่อยจุดธูปก่อนนี่ฮะมีพกองค์ไหว้อะไรในกระถางธูปผมปลาแตกไปตอนนั้นไม่มีใครอยู่แน่นะไม่มีใครอยู่นะครับทุกคนไม่มีนะครับไม่มีใครอยู่แล้วก็ลอมจุดธูปเลยเพื่อนนะ 2,000 กว่าท่านฮะกดแชร์ไปย้ำอีกทีนึงนะฮะอย่าลอกเลียนแบบพฤติกรรมนะครับไม่สมควรนะครับหนูก็ไม่ห้ามคุณทำยังไงมึงเอาจริงเหรอนะมึงเอาจริงเหรอสัตว์การแดงกันด้วยโอ๊ยไอ้ลำไข่ปัดตู้กูอะพี่เบียร์ไอ้เชี่ยรู้ว่าพี่ลำแกล้งไอ้เชี่ยโดนปัดจริงไอ้ดูดูโอ้โหไอ้เชี่ยปัดมึงปัดเหรอไม่ได้ปัดโดนปัดจากด้านข้างเนี่ยไม่เอาดีๆนะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะลูกชายและทีมงานโอ้เอาจริงเหรอเนี่ยขอญาติเจ้าที่เจ้าทางแต่งตัวเหมือนด้วยนะขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางลูกชายและทีมงานขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางทำผูกคอตายไม่ต้องขออนุญาตหรอกต้องขอขอสัมภาษณ์ลูกชายและทีมงานข
ขอสัมผัสความรู้สึกขอสัมผัสขอรู้สึกวิญญาณที่อยู่ในที่แห่งนี้ถ้าพวกท่านยังอยู่ออกมาครับถ้าพวกท่านยังอยู่ด้วยการผูกคอตายอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยด้วยการผูกคอตายมึงไอ้เบี้ยตัดโอ้ยเฮ้ยมึงจะบ้าหรือเปล่าเฮ้ยไม่เอาปากก่อนไอสัตว์ปลาทุบหายเลยเฮียกูไม่เล่นนะหายไปไหนอ่ะทุบหายไปไหนไม่รู้ลองหายไปเฮียโอ้โหกูออกกูออกก่อนกูออกก่อนกูไม่เล่นนะไอเบียทุบหายเฮียเฮียกูไม่เล่นเว้ยไอเฮียไอลำมึงสะบัดทุบไปไหนกูก็ปาลงเลยไปเห็นมั้ยไม่เห็นเลยสังเกตอ่ะสังเกตเห็นนะปะเนี่ยปุ๊บแล้วหายเลยต่อหน้าต่อตาเลยเว้ยคือทุบตอนนี้ทุบที่เราจุดอะหายมึงกูไม่เล่นนะมึงกูกลับแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่เอ้ยปากไปแล้วว่าขนาดนี้แล้วเฮ้ยเอ้ยเข็มฟุ้ยไอ้พี่ชายมึงใจเย็นๆมึงใจเย็นๆดิไอ้เป้ใจเย็นๆดิไอ้เป้เฮ้ยใจเย็นๆอุ้ยมึงก็ทำของเขาว่าโอเคของไหว้หมดเลยสัตว์ในกระเป๋าเฮ้ยคืออะไรอ่ะแก้วไม่รู้อะไรในกระเป๋าด้วยสัตว์เกือบเลือดโชคแล้วเฮียจริงไหมใครห้องนี้แหละห้องนี้แหละแต่ทูบมึงอะหายล้อมที่มึงที่มึงเอ่ยวาจาไว้อะอย่าลองเล่นแบบนะจ๊ะน้องหนูนะฮะเอ็กซีที่น่ารักของเรานะฮะดูอย่างเดียวดูอย่างเดียวขอบคุณทีมพี่เสือด้วยครับนะฮะที่เราอุ่นใจวันนี้แชร์ผมไม่อุ่นใจแชร์เราดีๆนะไม่เป็นไรทีมพี่เสืออยู่ถ้าเกิดถ้าเกิดดีๆนะอยู่ทีมพี่เสืออยู่หัวถามเฮียสแตนบายรอกูเลยนะเทสวอลดีๆนะเทสวอลครับเทสวอลเฮียทีมพี่เสืออยู่ใช่ไหมดูนะดูอยู่นะดูโอ้มาหาปู่กูจะปลูกผีปู่ผีย่ากูจะปลูกผีตายหาตายโหงกูจะปลูกผีที่อยู่ณที่แห่งนี้กูจะปลูกวิญญาณทั้งหมดที่อยู่ณที่แห่งนี้มาหากูเสียงโซ่เลยวะมึงอย่าทักสิงะว่าได้ยินได้ยินอะไรก็เงียบสิวอกดไม่ติดแล้วเว้ยเฮียมันมีเสียงโซ่ว่ะอันนี้มันเป็นเรื่องของพวกมึงอยู่ที่อยู่หน้างานแล้วแหละมีเสียงโซ่จริงนะตอนแรกมีคนคอมเมนต์มาว่าได้ยินเสียงโซ่กูอ่านแต่กูไม่เอ่ยโอ้โหไม่เป็นไรล้อมไม่เป็นไรเฮ้ยไม่เป็นไรไอ้ล้อมใครวะไอ้เบี้ยไม่เป็นไรเอาท่าที่ไหวล้อมแล้วก็ถ้ามีอะไรผิดปกติแม้แต่นิดเดียวมึงต้องสัญญากูว่ามึงจะต้องบอกห้ามนิ่งห้ามอะไรมึงให้กูทำอะไรผูกคอตายเหมือนเขาอะกูเป็นอะไรขึ้นมามึงทำไงไม่เป็นไรมีวันนี้มีทีมพี่เสือมาแล้วก็มีหนูปูโต๊ะปิดตาหนูปูโต๊ะจัมโบ้หนึ่งเขาพกมาด้วยไม่ต้องกลัวครับปลอดภัยไม่ต้องกลัวปลอดภัยนะว่า
มึงต้องพิชิตความกลัวล้อมมึงต้องพิชิตความกลัวขอตั้งสติแป๊บนึงขอตั้งสติแป๊บนึงทุกคนแชร์ทุกคนแชร์ทุกคนแชร์ไปทุกคนแชร์ไปแชร์ไปแชร์ไปแชร์ให้ผมหน่อยขอตั้งสติแป๊บนึงมันมีเทียนขาวอ่ะมันมีเทียนขาวอยู่แปลว่าต้องมีทำอะไรแน่เลยทุกคนแชร์หน่อยครับนะกดหัวใจตั้งสติกดหัวใจเอาหัวใจกดแชร์เอ้ยวิญญาณที่ทุกทรมานอยู่ในนี้ครับขอให้ออกมาทุกดวงทุกตนที่อยู่ในหน้าที่อย่างนี้มึงไม่ถูกทำเลยนะออกมาเลยครับผูกคอมึงเข้าไปเป้ออกมาให้ลำเข้าไปไปเชี่ยวแข็งนี่เหี้ยเฮ้ยไอ้ลำไอ้สัตว์ฟังพี่ลำดึงมาดีเลยเกี่ยวไปกดห่วงกรรมด้วยไม่ใช่ห่วงพวกกูนะของพวกมึงอะไรไม่ใช่อามกูไม่ใช่มาดิกูไม่กลัวหรอกก็คือสติจะมีอะไรแล้วจะทำอะไรก็ได้นะแต่ก็เอาอะเพราะว่าพุทธคุณพุทธคุณคุ้มครองได้ลองผูกข้างบนดิพี่ไม่เคยเห็นนะคนปลูกเฮ้ยคนผูกคอใต้ต้นหญ้ายังตายเลยพี่คนเรามันจะผูกคอที่ไหนมันก็ตายกั้นหายใจก็ตายถูกป่ะบอกก่อนนะคนที่ดูอยู่นะอย่าเลียนแบบอย่าทำตามทุกคนนะครับนะช่วยกันพิมพ์ชื่อทีมที่เสือหน่อยครับทีมที่เสือทีมที่เสือให้เราหน่อยนะครับนะเป็นกำลังใจให้ทีมงานเป็นกำลังใจให้พี่ลอมนะครับนะด้วยการพิมพ์ชื่อทีมที่เสือหน่อยครับขอคนละหนึ่งคอมเมนต์พิมพ์ทีมพี่เสือเฮ้ยอย่าลอกเลียนแบบผมบอกก่อนนะฮะไม่ใช่ว่าเราจะทำก็ทำได้หรือว่ายังไงนะฮะมันเป็นการพิสูจน์มึงกล้าที่ไหนวะกูสั่งไม่พูดโชคดีนะพี่อะไรบอกผมล็อกจริงเหรอล็อกจริงที่ล้อเหี้ยแหละหรืออะไรล็อกจริงอะไรล็อกจริงนี่คือจริงจังแล้วห้องขังนะฮะผู้ต้องหาเสียชีวิตโดยการผูกคอตายครับนะเพราะว่าเครียดอันนี้เราไม่เอาสูงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะอย่าไปกลัวล้อมคิดไปเองปลุกความมั่นใจภารกิจนี้เราต้องผ่านไปให้ได้คุณกดแชร์ให้ดีแล้วด้วยนะฮะแชร์ไปครับนะรุ่นทุกเราเอาอ่อนตัวบทนี้ที่หลวงปู่โตท่านได้สร้างเอาไว้ก็คงจะเช่าหากันไม่ไหวเพราะว่าราคาหลักแสนหลักหมื่นนะครับนะทีมพี่เสือเนี่ยท่านเอาเลยสร้างย้อนยุคขึ้นมาในราคาแค่หลักร้อยหลักพันนะครับนะหาเช่าหาได้ง่ายมากมากเลยนะครับนะเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์ด้วยนะครับนะเหมือนมากล้อมพูดคุยกูด้วยนะอย่าลืมนะนี่เราไม่ได้คล้องไม่ได้คล้องแบบรัดนะฮะก็แค่เอาเผื่อจะสัมภาษณ์ล้อมรับรู้อะไรวะรู้ทำไมมึงจะรู้กันทำไมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยอะไรอะไรเฮียทิพย์ล่วงอะไรพี่เฮียอะไรพี่ผู้ไรลิมิตติดกันแล้วใครบอกช่วยด้วยวะสัตว์ทิพย์ล่วงคืออะไรวะพี่ใครบอกช่วยด้วยกูงงเลยลองอธิบายก่อนรู้สึกยังไงตอนนี้เฮ้ยควันทูบไปหาไอ้ลอมเฮียควันทูบไปหาไอ้ลอม
ดึงเชือกทำไมอ่ะไม่ได้ดึงเพื่อนไม่ได้ดึงมึงดึงอยู่เชือกมันขยับอ่ะคุณดูไปที่ไหนแปลกมากมึงดึงอ่ะควันทูบไปหาพี่ลองครับว่ามึงดึงอย่าดึงเชือกดิไอ้โจ๊กเกอร์มึงคอยดูมันด้วยไอ้โจ๊กเกอร์ไอ้เชือกมันขยับอ่ะดูมันด้วยไอ้โจ๊กเกอร์ดูมันด้วยควันทูบใช่คือเชือกเราไม่ได้รัดเลยนะฮะก็แค่คล้องไว้นะฮะเนี่ยมึงดึงไอ้เบียไม่ได้ดึงมึงอธิบายทีลองรู้สึกยังไงมีอะไรแปลกๆไหมเฮ้ยสมมุติว่าถ้ามันมีเงาแบบเนี้ยทำยังไงก็คือเหี้ยเลยนะเป้ลองอย่างเงียบนะเว้ยเฮียใครคอไม่ดีนะเว้ยพี่ล้อมรู้สึกว่าเหมือนจะหายใจไม่ออกเลยอะไรเปิดดิล้อมเนี่ยเหมือนเฮ้ยเฮียเดี๋ยวหลังไอ้ล้อมไอ้อย่าดูพี่ล้อมเนี่ยดึงเชือกพี่มึงอย่าดึงดิไม่ได้ดึงนะครับแล้วทุกท่านเห็นไหมเรายังไม่ได้แตะเชือกเลยตอนนี้เหมือนเขารู้สึกว่าเหมือนหายใจไม่ออกล้อมใช่ไหมเฮ้ยทำไมคอมันบวมกันอ่ะไม่รู้ไอ้ล้อมเฮ้ยไอ้เหี้ยล้อมไปเฮ้ยทำไมคอเฮ้ยไอ้สัตว์มีคอมึงบวมปะหลอมมึงกลัวปะเนี่ยเอาเชือกออกแล้วไม่มีเชือกตอนนี้ไม่มีเชือกแล้วไม่มึงใจเย็นๆไม่มีเชือกแล้วไอ้ล้อมมาแล้วพี่นี่มีเชือกแล้วมีเชือกแล้วมามีเชือกแล้วมาแล้วพี่นะล้อมหายใจออกหรือเปล่าหายใจออกปะเนี่ยไม่มีเชือกออกแล้วออกแล้วคุณโดนไปนู่นแล้วจะคอกลัวออกแล้วพี่เฮ้ยพี่ป้าลงโต๊ะนี่ฮะเอาลงโต๊ะค่อยพี่พี่ค่อยเลยพี่มันจะคนดีพี่ไม่มีเชือกแล้วลอมไม่มีเชือกแล้วต่อค่อยดูพี่ค่อยเลยทำให้เลยค่อยเลยคือตอนนี้ไม่มีเชือกแล้วมึงนี่หายใจลึกๆหายใจลึกแต่กินควันทูบอ่ะมันลอยมาหามึงเว้ยของไปหลายองค์เลยเฮียคอเฮียบอกเฮียที่คออุ้ยเชือกแดงเลยอ่ะคอเป็นรอยอ่ะคือเชือกไม่ได้รัดแน่เลยมันแดงได้ไงวะของเลยของเยอะเลยของเยอะเลยยังเจ็บอยู่วะลอมยังรู้สึกแน่นอยู่ป่ะยังหายใจติดขัดอยู่ไหมโอเคคือตอนนี้จะเห็นเชือกนะว่าไม่ได้รัดแน่นนะแต่เงยคอขึ้นหน่อยหายใจลึกเงยคอหน่อยพี่เหมือนคนบีบคอมึงเลยว่ะล้อมตอนที่ผมบอกอ่ะที่เงาอ่ะถ้ามีคนบีบเนี่ยนะออกจากตรงนี้ก่อนไหมเพื่อน
ือคอมันโดนบีบเลยไอ้เหี้ยแดงเถือกเลยฮะเป็นรอยคือไม่ได้รับแน่นะทุกคนเป็นแล้วเป็นเอาออกจากตรงนี้ก่อนดีกว่าออกจากตรงนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวให้ทีมงานพี่เสือเขาต่อดีกว่าเขาไปต่อที่ไหนเอ็ดเบียร์บอกด้วยพี่ต่อนี่เลยพี่พี่เข้านี่เลยมั้ยนี่ครับทีมพี่เสือนะครับนะขอบคุณทีมพี่เสือเพราะว่าครับไม่พอแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เอานี่ฮะปิดตานะครับคือคอแดงล้อมเงยคอหน่อยดิแดงจริงอันนี้คือเอาห้องนั้นเลยปิดตาเหมือนโดนบีบเลยอ่ะอยู่กับเขาด้วยนะอยู่กับเขาด้วยนะอยู่กับเขาด้วยนะเบียร์ไอ้จ็อกเกอร์ล้อมกูเชื่อของเลยนี่กูเชื่ออยู่นี่นี่นะเชือกทุกคนก็เดี๋ยวลอมออกไปเอาลอมออกก่อนว่ะเอาลอมออกมันเดี๋ยวมันจะรู้สึกไม่ดีมากกว่านี้ นะครับเฮ้ยนี่ก่อนลอมนั่งพักก่อนนะคอมันแดงมากเลยนะทุกคนแล้วก็แต่ไม่เป็นไรเราห้อยออกพักห้อยให้แล้วนะครับเป็นใช่ครับว่าหลวงพ่ออะไรอ่ะพี่พี่ถามมาว่าหลวงพ่ออะไรอ่ะเบียร์พี่ตาหลวงปู่โต๊ะพี่ขอรายละเอียดหน่อยพี่นี่คือพระพี่ตาหลวงปู่โต๊ะนะครับจัมโบ้รุ่นแรกนะครับย้อนยุคนะฮะปี65นะพี่นะครับโอเคนี่คือรายการที่1นะพี่นะครับจะมีมวลสารนะครับแท้ทันของหลวงปู่โต๊ะเลยนะครับนะครับพุทธคุณนะครับก็ไม่ต่างจากแท้ทันนะครับเพิ่มออปชั่นสมัยใหม่ไปนะพี่ประมาณนั้นนะครับให้สวยกว่าให้เลือกให้เลือกพี่ก่อนรอบอกอยู่พื้นที่ก่อนเมื่อคืนนี้แท้เลยใช่ไหมพี่ครับเรียกว่าแท้เลยนะแท้ครับพี่อันนี้เรียกว่าแท้เลยใช่ไหมใช่ครับพี่อันนี้ผมขอเลยนะพี่ขอแดงมากไม่เป็นไรให้ลองบอกเฮียทีมงานมารับลองหน่อยกันต่อที่ไหนไปต่อที่ไหนให้ทีมงานพี่เสือเขาต่อเลยให้เขาทำที่นั่นเลยผมฝากต่อที่ไหนเอาไหนในห้องเลยไหมได้ครับในห้องเลยอะในห้องเลยงั้นผมฝากแล้วกันพี่เพราะว่าตรงเนี้ยมันมีเชือกอยู่ด้วยแล้วก็เขาบอกว่าผูกคอตายเสียชีวิตด้วยแล้วเข้าเลยได้ครับหลายคนเขาเจอกันนะครับทุกคนผมบอกแล้วว่าอย่าลอกเลียนแบบอย่าทำตามนะครับเป็นห้องขังที่มีประวัติจริงแล้วก็ความเห็นมันเกิดขึ้นจริงด้วยนะครับรับชมต่อที่ไหนนะไปรับชมต่อที่ไหนครับพี่ช่องฟังทุกรอบผมนะครับเดี๋ยวผมเปิดลิงก์ขอเปิดขอดูหน้าลิงก์หน้าอะไรหน่อยพี่ปาร์ตี้มาเข้าแล้วพี่อะไม่ครับพี่กลัวช่องนี้นะครับในTikTok ครับผมนะแคปหน้าจอนะครับนะทุกคนนะครับนะนี่ครับยกเกอร์อยู่ไอ้ยกเกอร์เบียร์ทาวน์ออนโอ้ยเขาบอกว่าติดต่อเขาสนใจได้ที่ไหนครับพี่เป็นไรพี่หายใจกูยังรู้สึกมึนหัวเลยนะจริงกูเห็นว่าเราแม่งเป็นแบบคอแดงอ่ะเราอ่ะคือเราพอแล้วครับตรงนี้แต่เดี๋ยวเขาทีมพี่เสือจะไลฟ์ตรงนี้ต่อครับสถานที่คือบอลลี่ไลฟ์เพจไหนเราก็บอลลี่ไลฟ์เพจไหนวะฮะบอลลี่ไลฟ์เพจไหนวะผลผีเจนทูจะจำไม่ผิดไล่เหนื่อยวะคนผีเจนทูมั้งคนจันทร์อยู่เนี่ยคนผีเจนทูทุกคนไปให้กำลังใจเจ๊บอลลี่ด้วยนะในคนผีเจนทูแล้วก็เดี๋ยวเราไปต่อในนี้ครับติ๊กต็อกครับผมนะเดี๋ยวไปดูของดีติ๊กต็อกดีคนผีเจนทูคนผีเจนทูคนผีเจนทูนะฮะส่วนที่อันนี้ก็ทีมพี่เสือก็เดี๋ยวเขาจะมาออนโลของเราครับครับเปิดมิติใหม่ก็ว่าได้ในสถานที่จริง
ครับขอบคุณพี่เสือด้วยครับผมครับผมนะฮะเฮียพี่พัดนะฮะพี่ป้อมครับนะครับขอบคุณด้วยนะครับผมชื่อช่องอะไรนะครับอีกทีนะพี่ช่องกว่าสีทุ่งล้อผมครับฟอร์ดสี่ทุ่มล้อหมุนครับชื่อนี้นะครับนี่อีกทีนึงครับฟอร์ดสี่ทุ่มล้อหมุนครับในนี้ก็จะมีนะครับพระเครื่องของทีมพี่เสือทุกรุ่นเลยนะครับก็ฝากเข้าไปติดตามได้นะครับนะครับฝากเข้าด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในไลฟ์นะครับขอบครับผมปนพีเจน2อีเจเรียบเปิดแล้วแล้วเราก็อยู่กับเขาด้วยครับนี่ครับนะพี่เบียร์ก็นอนอยู่ในนี้ครับไม่ต้องกลับบ้านไปกันเลยครับผมค้างอยู่ในนี้เลยครับไปไปรับชมต่อในนู้นเลยเดี๋ยวเราก็ต้องเอาเฮียเข้ามาได้เฮียอยู่เลยครับเฮียเล่นเชือกใช่โอเคนะครับขอบคุณที่ปักหมุดด้วยนะครับทีมพี่เสือนะครับครับทีมพี่ป้อมด้วยครับผมแล้วก็ครับนี่พัดนี่ครับอยู่คนเดียวก็คงจะงานนึงลองพอกระดิ่งบ้างไหมกระดิ่งออกมาบ้างไหมกระดิ่งได้ออกมาแน่นอนได้มาไปเจอกันฮะสี่ฟอร์ดสี่ทุ่มล้อหมุนในติ๊กต็อกฟอร์ดเรนเจอร์ใหม่ดูไม่เก่งใจใครไม่ใช่ไปเดี๋ยวไปดูเขาในติ๊กต็อกนะฮะนะขอดูล้อมก่อนครับผม